แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ใช่ความสมหวังและอาจจะได้การบาดเจ็บรอยฟกช้ำดำเขียวมาเป็นของแถมอีกก็เป็นได้นะครับแต่ทว่าความต้องการของนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ทุกวี่ทุกวันย่อมกระเฮียนกระหือรือหรือว่ากระหายครับที่จะได้ก้าวขึ้นเวทีหรือว่าลงสู่สนามเพื่อที่จะไปประลองกับของจริงนะครับเด็กๆของบางหมาดก็เช่นกันครับบางหมาดเข้าใจความต้องการของลูกทีมของตัวเองดีเพราะฉะนั้นแทบทุกอาทิตย์ครับบางหมาดจะจัดให้มีการแข่งขันถ้าไม่พาเด็กๆไปแข่งขันที่อื่นก็จะมีทีมจากที่อื่นเดินทางมาแข่งขันที่นี่ครับวันนี้ทีมของบางหมาดเป็นทีมเหย้าครับเป็นเจ้าภาพที่สนามของโรงเรียนบ้านคลองแห้งนะครับแต่ว่าเปียกแฉะไปด้วยน้ำการจัดให้มีการแข่งขันในลักษณะนี้นะครับด้านหนึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองความต้องการของเด็กให้เด็กได้แสดงออกได้ปลดปล่อยพลังแล้วในการแข่งขันแต่ละครั้งยังเป็นชั่วโมงสำคัญครับที่เด็กๆจะได้เรียนวิชาชีวิตบังในวันนี้แข่งกับใครเนี่ยกับโรงเรียนเอาหน้าตลอดระยะเวลาประมาณเกือบๆปีเนี้ยทุกอาทิตย์ครับแข่งทีนี้หรือว่าเดินทางไปแข่งทีอื่นเดินทางไปครับเสพเพิ่นว่าไปเยือนเขาวะนะคือเรามีประโยชน์มาเล็กได้ไปเที่ยวนึงแล้วก็ได้ไปหาประสบการณ์ก็น่าอื่นๆต่อไปมันจะแข้งทีไหนก็มันจะไม่ตื่นสนามแต่ถ้าให้แข้งอยู่ในบ้านเราอย่างเดียวเขามาอย่างเดียวนี่เรียบจะเหมือนเครียดอยู่ในปลอกมันก็ดังอยู่ตรงนั้นงงคิดว่ากว้างจังเลยฮะเพิ่ดๆโอ้มันยังกว้างกว่านี้เลยไม่ยากให้อยู่ขนาดที่ปั้นมากคือปั้นนั่นปั้นเราครั้งที่แล้วนี่ไปแข่งที่ไหนครับห้วยลำเก้าว่ามาตอกแล้วว่าพอที่เราได้บอลแล้วเนี่ยภาพแล้วเด็กทีมเพื่อนต้องวิ่งมาแล้วต้องวิ่งมาจองแล้วไม่เพี้ยนตอนเล่นไปนะโอ้วิ่งมาจองแล้วพอครั้งเราได้บอลเนี่ยเล่นไปทิ้งจากเพื่อนแล้ววิ่งมาจองไม่มาไม่วิ่งมาเล่นดูไปดีว่าเด็กไม่ได้ว่ามันแมวเลยไอ้นั่นก็ได้ไปลงถึงตัวได้หรอเอ้าไม่ทำก็ไม่ต้องกองเกียดติดสุดเลยก็ทำไม่ต้องกองไม่ค่อยเอากรรมการอย่าร้องเล่นไอ้ไหมครับเจ๊ก็คนเป็นยังไงครับฮะไอ้นั่นคือจุดประสงค์ของบางให้เพวันนั้นครับทำไมครับเพราะว่าแข่งกับวันนำเก้าเนี่ยรู้สึกว่าไปบ้านเขากลางแหลกบางก็หนาซึ่งเขามาบ้านเราบางก็หนาไปฮอกซูนซึ่งไปกลางนั้นบางครับว่าไม่อยากให้เด็กบางหนาเลยวิธีทำให้แผลทำยังไงทำง่ายครับโทษตัวเก่งๆออกก็ถึงเอาตัวซ้ำรองเดียวไม่ได้เป็นเลยกรรมการไม่เป็นทำไมครับต้องไม่เป้าวะครับพวกผมต้องถูกปัดขาหลายทีเสียใจแน่ในวันนั้นทำไมมันเสียใจเยอะกันได้วันนั้นเจ็บใจกันได้อะไม่น่าแพ้อะเราเคยโกรธป้ามั้งไหมแหมไม่น่าทำไม่เอาตัวแข็งๆลงไปเล่นน้ำตอนแรกก็โกรธไม่รู้ทีก็ใช่อ๋อเด้ออ๋อตอนแรกไม่รู้อะป้าคิดพื้นเหรออืมแล้วพอรู้แล้วซึ่งเป็นยังไงเขาไม่โกรธที่บ้างทำแบบนั้นบ้างอธิบายให้เด็กเข้าใจไหมบังครับพูดให้เด็กฟังว่าเบื่อต้นมาโซมเราเรียกกันมาเป็นร้อยเป็น780ให้เพื่อนซ้อมทุกวันแต่เล่นเพื่อนแม่เพื่อนเล่นอ๋อเพื่อนการที่ไปเล่นนี่ไม่ได้
ือไม่เกี่ยวว่าเป็นชนะเป็นลักเกี่ยวแต่ต้องได้เข้าไปในส่วนรวมครับไป30คนในทีมก็บางให้เล่นมาทั้ง30แต่คนที่ไปด้วยตัวบางกลางคนไงนี่ไม่เข้าใจว่าใส่ต้องให้ลงใส่ความจริงเกมเรานะยังให้ลงบ่ลงตั้งแต่แต่กําลังใจของเด็กนี่มันนับถือบางว่าไปแล้วมันต้องได้เล่นแต่อย่างวันนี้นี่เอาแพ้หรือเอาน้าให้มันแก้ไปตามปกติเอาเบ็ดได้ไปยังไม่ได้เบ็ดว่าเนี่ยนี่อันโนที่เลือดนั้นมันกดถึงกันนี่ครึ่งแรงครึ่งลังมึงก็ลงแล้วพอเขาได้บอลพอได้เราก็ตึ้งใช่ไหมพวกเลยเขาถ้าก็ได้เราฟังก็แก้ให้เราลำนี้เราก็ตดก็เลยก็ตดกับเนาะทุกคนเลยดำพนันทุกคนวันนี้สงสัยผลการแข่งขันคงจะไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมของบางหมากยิงไป4ลูกแล้วแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับปลายทางที่แท้จริงก็ไม่ใช่เรื่องของผลแพ้ชนะในเชิงกีฬาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของความเป็นเลิศในการเล่นฟุตบอลบางเชื้อในเรื่องของการทำดีได้ดีไหมบางเชื้อครับเราถ้าหากว่าเราทำดีมาจากใจจริงใช่ไหมเนาะทำด้วยหัวใจทำมาจากใจบริสุทธิ์ทำดีจริงคงจะได้เชื้อว่าได้คนดีมันได้มันอาจจะไม่ใช่เงินทองนะแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่งอกงามอยู่ในตัวเด็กๆครับใช่แล้วก็บางเป็นมุสลิมบางคิดว่าพระเจ้ารับรู้เห็นสิ่งที่บางทำไหมใช่เลยพระเจ้ารับรู้อันนี้ที่บางทำจังหน่อยๆครับบางลูกฟังได้แค่อยู่ในวัฒนธรรมในสิ่งที่ถูกต้องบางต้องการตัวนี้เป็นหลักเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าป้าแก่แล้วทำไม่ไหวนะตอนนี้ทำแทนป้าต่อไปนะลูกอยากทำไหมอยากทำแต่ว่าให้เรียนรู้เกี่ยวกับฟุตบอลนี่มากกว่านี้เลยยังเคยเรียนพละเรียนได้ยังงี้เลยไหมพอยันจบภาระป้าตาปะให้มาทำอะไรนี่ต่อกันมาเลยทำไมถึงยากมาทำแทนป้าต่อก็อยากพูดต้องเด็กยิ่งต้องหนักเฮ้ยเฮ้ย
านีและเพื่อนๆของเขาคงจะมีแววตาที่เปล่งประกายความสุขไว้จับจ้องมองผู้เป็นพ่อหรือว่าบังของพวกเขาด้วยความชื่นชมและความภาคภูมิเช่นที่เห็นอย่างวันนี้ตลอดไปครับเพราะว่าผู้เป็นพ่อหรือว่าบังของพวกเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคนเล็กๆคนหนึ่งแต่ก็ได้ประกาศให้โลกนี้ได้รับรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตลกขบขันในทัศนะของใครหลายคนแล้วว่าฐานะทางเศรษฐกิจวัยเชื้อชาติศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นข้อจำกัดแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้คนคนหนึ่งหยุดยั้งที่จะคิดอ่านทำการอะไรที่มากกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ถ้าหากคนคนนั้นมีความมุ่งมั่นและพลังศรัทธาอัลลอฮท่ามกลางเปลวไฟความขัดแย้งและความรุนแรงที่ปกคลุม3จังหวัดภาคใต้ตัวละครเล็กๆอย่างบังหมาดอาจจะเป็นเพียงตัวประกอบเล็กๆที่ไกลเกินไปกว่าที่จะมีส่วนใดเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แต่ในนามของคนไทยทุกคนใช่หรือไม่ว่านี่คือตัวแทนของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีความเป็นห่วงเป็นใยและมีความปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพงอกเงยกับทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าสยามรัฐหรือประเทศไทยก็แล้วแต่ยังมีบังหมาดอีกมากมายบนผืนแผ่นดินที่ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟความขัดแย้งเพียงแต่อาจจะไม่เร้าใจพอที่จะให้ใครเอ่ยถึงพบกับ1ใน12เรื่องน่าค้นพระเอกมือใหม่หัดขับกับภารกิจสืบทอดความฝันของวงตระกูลบนเส้นทางสายลิเกเร่ร่อนที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เลือดลิเก